เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารเป็นเช่นนั้นเราก็ดูกายดูใจนะเกิดสติเกิดปัญญานะมีทุกข์แล้วเราก็ไม่หวั่นไหวนะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมดับทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองเพียรที่ใจของเราให้มีสติเพียรที่ใจของเราให้มีสมาธิเพียรที่ใจของเราให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นสังขารตนเองนั่งหลับตาใช้ตาสติตาสมาธิตาปัญญาให้เราตั้งใจธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะรวมแล้วก็อยู่ที่กายรวมแล้วก็อยู่ที่ใจรูปธรรมนามธรรมเป็นสังขารเกิดดับนะเราก็อาศัยร่างกายพ่อแม่ให้มานำมาทำความดีประพฤติปฏิบัติธรรมกายของเราเป็นบุญเราทำใจของเราให้มีสติอยู่กับกายเห็นกายของเราทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็เป็นบุญบุญก็เกิดจากการปฏิบัติอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณอันสูงสุดเราก็รู้จักบุญรู้จักคุณขอให้เรามีสติให้มีสติอยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้นั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นใบหน้าเห็นลำตัวเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชัญญะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปาลบความเพียรเพียรให้ใจของเราอยู่กับกายนะกรรมฐานกรรมะคือการงานฐานก็คือที่ตั้งเราก็ทำใจของเราให้ตั้งอยู่กับกายพิจารณาเกสาผมนั่งหลับตาพิจารณาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะทำไมต้องสระทำไมต้องตบแต่งปล่อยให้ยาวแล้วต้องตัดแล้วก็ต้องทิ้งแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของพิจารณาเกสาผมมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีรังแคมีกลิ่นเหงื่อคายออกมาเกิดความไม่สะอาดก็ลองพิจารณาใช้ตาสติเกสาผมให้เกิดปัญญามีกลิ่นแล้วนะยังเป็นของไม่เที่ยงจากดำก็มาขาวมาหงอกพิจารณาให้มากเกสาผมสุดท้ายแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เรานั่งหลับตาลองพิจารณาเส้นผมตนเองเห็นเส้นผมที่เรามีภาระต้องคอยทำความสะอาดคอยสระคอยล้างต้องคอยดูแลตกแต่งคอยหวีสุดท้ายแล้วผมก็มีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้จากดำก็มาขาวมาหงอกหลุดล่วงไปเป็นเช่นนั้นเองนั่งหลับตานึกถึงเส้นผมพระภิกษุ
โกนผมแล้วก็นำเส้นผมไปทิ้งกลายเป็นดินไปหนุ่มสาวนะก็หลงว่าเป็นของสวยของงามนะพอถึงเวลาจริงๆแก่เฒ่าแล้วผมก็งอกนะเวลาคนเรามาพิจารณาให้ดียาวแล้วไปตัดเส้นผมของใครใครก็เหยียบย่ำไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเราก็มาเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็วางลงได้เป็นกลางเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายของตนเองมีเหงื่อมีใครปนเปื้อนนะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บหมายถึงเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนั่งหลับตาพิจารณาเล็บมือขวานิ้วโป้งมีเล็บมีลักษณะอย่างไรนะมีสีอย่างไรนะพิจารณาดูเล็บดูณขาเล็บณขาเล็บนะเล็บมือนิ้วใดนิ้วหนึ่งก็ได้จะเป็นเล็บเท้าก็ดีนะรวมแล้วก็เป็นของไม่สวยไม่งามเช่นกันเราก็ต้องคอยตัดตัดแล้วกลายเป็นดินไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของนะเราว่าเราสวยงามเราว่าเราร่ำรวยมีความรู้แต่ตัดเล็บออกมาแล้วราคาเดียวกันกลายเป็นดินไม่มีใครดีไม่มีใครแพงนะมีราคาเป็นดินเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยมาปฏิบัติธรรมแล้วใจก็เย็นนะใจก็ปล่อยวางเห็นตามความเป็นจริงนึกเอาไว้ณขาเล็บณขาเล็บนึกภาวนาน้อมมาเห็นเล็บตัวเองจะเป็นเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีให้เราพิจารณาไปด้วยณขาเล็บณขาเล็บเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นเล็บแล้วใจก็สบายพิจารณาเล็บแล้วเกิดสติเกิดปัญญาไม่ปรุงแต่งให้ใจเล่าร้อนได้เป็นกรรมฐานณขาเล็บณขาเล็บพิจารณาของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากของเจ้าของถ้าเราไม่แปรงไม่ทำความสะอาดเจ้าของเกิดความรังเกียจมีกลิ่นกลิ่นก็ไม่สะอาดมีสีสีก็น่ารังเกียจแปรงทุกวันทำความสะอาดทุกวันฟันของเราก็ยังเป็นของไม่สะอาดดูแลอย่างดีก็ยังผุสุดท้ายแล้วเป็นเจ้าของไม่ได้ต้องถอนทิ้งไปถอนแล้วให้ใครใครก็รังเกียจเจ้าของเองก็ไม่คิดจะเป็นเจ้าของเราก็นึกถึงฟันแผ่นในปากเป็นธรรมะเป็นกรรมฐานอบรมเจ้าของได้ทันตาฟันทันตาฟันฟันแผ่นในปากมีลักษณะอย่างไรเราก็ใช้สติน้อมเข้ามาดูฟันบนฟันล่างนะฟันที่อยู่ในปากมีไม่ครบหลุดไปบ้างแล้วถอนไปบ้างแล้วผุไปบ้างแล้วเป็นที่ประจักษ์เรายึดไว้ไม่ได้ของอยู่ในปากเป็นเจ้าของก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้กรรมฐานเกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาให้เราพยายามให้เราน้อมเข้ามา
ทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันตนเองนึกให้ออกเราแปรงฟันทุกวันฟันของเราก็ยังมีกลิ่นมีสียังผุนะยังมีการถอนทิ้งไปณเวลานี้เราก็มาทำสมาธิทำกรรมฐานมูลกรรมฐานปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังตะโจหนังตะโจหนังเรานุ่งห่มผ้าเพราะผิวหนังบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนยุงมากัดมาไต่มาตอมก็ผื่นคันพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังหนังที่หุ้มกายเราเป็นภละต้องดูแลต้องรักษาอาบน้ำทุกวันน้ำหมดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ผิวหนังก็ยังมีกลิ่นเราใช้สบู่อย่างดีซื้อมาแพงๆอยากให้ผิวหนังสะอาดมีกลิ่นสุดท้ายแล้วหมดสบู่ของแพงเท่าไหร่มาถูกผิวหนังของเราแล้วผิวหนังก็ยังเป็นธรรมะให้ประจักษ์เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นพยานคือเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มจีวรที่เรานุ่งห่มมีกลิ่นมีคราบถ้าเราไม่ซักไม่ทำความสะอาดนะเจ้าของรังเกียจนะคนที่อยู่ใกล้เคียงนะก็เกิดความเห็นว่าเป็นของไม่สะอาดขึ้นมาได้เรานุ่งห่มแล้วต้องนำไปซักให้กลิ่นหายไปคราบไข่หายไปเอามานุ่งห่มอีกผ้าก็ไม่สะอาดอีกก็เป็นภาระต้องไปซักถ้าความเป็นจริงเสื้อผ้าจีวรที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดแต่ผิวหนังตาหากนะที่เราหลงว่าเป็นของสะอาดนะจริงๆแล้วเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สะอาดมีเหงื่อใครปนเปื้อนอยู่นะใช้สบู่ไปแล้วใช้น้ำไปแล้วหมดไปเท่าไหร่นะความเป็นจริงก็ยังปรากฏผิวหนังก็ยังไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงนะหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่เท่าผิวหนังก็เหี่ยวย่นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ถูกแดดร้อนถูกลมหนาวถูกของมีคมหกล้มผิวหนังก็ถลอกฉีกขาดได้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ธรรมะยังปรากฏให้เห็นเป็นอนัตตาแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วคนเราตายแล้วผิวหนังก็เหมือนกันเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนเป็นพระเป็นโยมมีผิวหนังตายแล้วก็เหมือนกันเอาไปเผาไฟก็ไม่มีอะไรเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังไว้ที่ดินหมู่หนอนก็มาช้อนชัยดินก็มาเอาเคลนไปกลายเป็นดินเราเป็นเจ้าของไม่ได้ลองพิจารณาดูเถอะตะโจหนังตะโจหนังให้เราเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังอยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากให้เราพิจารณาว่าเป็นอนัตตาหมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของบังคับมีตัวมีตนไม่ได้ทิฏฐิความโลภความโกรธความหลงที่มีก็จะได้น้อยลงใจก็จะได้สงบไม่ไปยึดมั่นไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปหลงว่าเป็นของสวยงามไม่ไปหลงว่ามีตัวมีตนนั่งแล้วใจของเราก็เป็นบุญพิจารณาอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟัน
ณขาเล็บณขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมมีทุกคนหญิงชายก็ดีคนรวยคนจนก็เท่ากันนะทุกฐานะทุกแห่งคนเราก็มีธรรมะได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิเนี่ยเราก็เห็นตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมเห็นเส้นผมแล้วใจก็ดีไม่ไปปรุงแต่งเรื่องอื่นใจก็สงบโลมาขนโลมาขนของพ่อแม่ให้มาเรามาทำสติทำสมาธิให้เกิดบุญเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเราตัดแล้วเราไม่เคยเก็บหมายความว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะเจ้าของเขาก็เอาคืนไปกลายเป็นดินเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะอะไรที่เรายึดเอาไว้เราลองนึกถึงเล็บที่เราตัดแล้วก็ทิ้งไปของที่เราเสียดายเราก็ตัดใจทิ้งไปเล็บอยู่ในมือเล็บอยู่ที่ปลายนิ้วยาวยังต้องตัดทิ้งไปเป็นเจ้าของไม่ได้ของที่หลุดมือไปหายไปแล้วก็ตัดใจของที่อยู่ที่นิ้วเป็นเล็บยังเป็นเจ้าของไม่ได้ของหลุดมือไปก็ตัดใจเราเป็นเจ้าของไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปทุกข์ลองพิจารณาความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงคนที่เราโกรธเขาก็มีเล็บเขาก็เป็นดินเล็บยาวเรายังตัดทิ้งไปเราโกรธมายาวนานเหลือเกิน10ปี20ปีเก็บความโกรธไว้ไม่เคยตัดเรามีสติปัญญาเห็นเล็บยาวตัดทิ้งไปเราก็สบายใจความโกรธมันยืดยาวเหลือเกินอยู่ในใจเราไม่มีปัญญาเวลานี้เรามาเห็นเล็บตนเองแล้วเห็นว่าเล็บไม่มีตัวไม่มีตนเป็นดินความโกรธก็ไม่มีตัวไม่มีตนเราไปยึดไว้เองนะยึดความโกรธไว้ในใจมากมายยาวนานนะเป็น10ปีก็มีไม่เคยลืมนะเล็บยาวเลยตัดทิ้งไปสบายใจลองตัดสิ่งที่ไม่ดีในใจเราทิ้งไปบ้างนะให้เห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนเราจะยึดไว้ทำไมให้ใจเราสงบบ้างใจเราเย็นบ้างนะสงสารใจตัวเองนะพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันเวลานี้ฟันภายในปากเนี่ยไม่ได้มีครบหมดไปก็ดีจากไปก็ดีถอนทิ้งไปก็ดีมันผุมันมีกลิ่นถอนไปแล้วฟันก็ไม่ได้เหลือหายไปจากของที่อยู่ในปากนะความปวดก็หายไปใจก็เช่นกันอะไรที่เราปักนะปักใจยึดมั่นกับความทุกข์เหล่านั้นมันทิ่มแทงใจเราเหลือเกินนะปักเอาไว้นานแล้วนะอาฆาตพยาบาทปองร้ายใจที่ยึดเอาไว้ของไม่ดีเราก็ถอนทิ้งไปเมตตาดีกว่านะฟันเราผุพังถอนทิ้งไปปากก็สะอาดนะทุกข์ภัยก็น้อยลงใจของเรามีแต่ของไม่ดีทิ่มแทงใจตนเอง
ไม่มีใครทำนะเราเจ็บใจเองก็มาแทงใจตัวเองทิ่มแทงเจ้าของเองนะคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้5ปี10ปีก็ยังปักอยู่ในใจนี่เองนะเราลองเห็นฟันโดถอนทิ้งไปนึกถึงใจของไม่ดีถอนทิ้งบ้างนะให้ใจเราเนี่ยผ่อนคลายบ้างให้อภัยนะให้ความรู้สึกดีๆไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่คิดร้ายนะของที่ไม่ดีในใจเราก็ถอดถอนออกให้เราปฏิบัติธรรมนะน้อมเข้ามาดูกายแล้วก็มาพิจารณาเจ้าของผมขนเล็บฟันหนังหนังที่หุ้มกายเราทั้งหมดก็เหมือนมีกระสอบข้าวนะผิวหนังก็เป็นผืนหนังนะหุ้มกายเรา32นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหุ้มห่อกายเราไว้แล้วก็ลองขี้คายดูบ้างนะให้ใจเราผ่อนคลายบ้างคิดว่าสวยงามเราลองเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะเราคิดว่าเป็นสุขคิดว่ามีตัวมีตนนะจริงๆผิวหนังก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแท้ที่จริงพ่อแม่เป็นผู้ให้มาแล้วเราก็โตมาจากข้าวน้ำผิวหนังของเราก็เกิดมาจากอาหารขนมนมสดนมเนยนะเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะเราก็ขี้คายออกบ้างความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะมีตัวมีตนนะขี้คายออกบ้างถอดผมแยกไปส่วนหนึ่งขนแยกไปส่วนหนึ่งเล็บถอดทิ้งไปฟันถอนทิ้งไปผิวหนังลอกออกมามีเนื้อลอกเนื้อออกมามีเอ็นนะถอดเอ็นออกมามีโครงร่างโครงกระดูกเรานั่ง5นาที10นาทีเรานั่งแล้วขาสบายตัวสบาย เวลานี้นั่งไปนั่งไปโครงร่างโครงกระดูกมีปวดมีเมื่อยแข้งขาของเรามีเหน็บมีชากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งนะกระดูกตามลำตัวเป็นซี่ๆกระดูกสันหลังเป็นข้อๆก็เจ็บตรงไหนมีทุกข์ตรงไหนนะให้เราค้นหาดูนะโครงร่างโครงกระดูกเป็นอย่างไรกระโหลกศีรษะตาก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะกระดูกที่คอเป็นข้อๆลำตัวเป็นซี่ๆกระโหลกสันหลังเป็นข้อๆไปนะพิจารณาไปถึงกระดูกขากระดูกแข้งกระดูกเท้านิ้วเท้าก็ลองนั่งดูกายเราเป็นโครงร่างโครงกระดูกดูนะมันปวดเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินนะก็ลองใช้ธรรมะเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขก็ดีเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็ดีสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีตัวไม่มีตนเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วจับต้องได้มีกลิ่นนะสัมผัสได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนนะเป็นรูปธรรมพิจารณาไปแล้วยังเป็นเจ้าของไม่ได้เวทนาคือความรู้สึกเป็นนามธรรมเราจะไปยึดว่ามีตัวมีตนนะเราต้องใช้สติใช้ปัญญาเปลี่ยนใจเห็นว่าเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนนะทุกข์เกิดขึ้นก็คือเวทนาเกิดขึ้นนะไม่ใช่ตัวเรานะก็เป็นเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปอาการปฏิบัติธรรมต้องมีความเพียรพร้อมด้วยความอดทนนะสู้กับใจ
คนปฏิบัติธรรมแล้วมีความอดทนสู้กับใจก็สงบได้ไปอยู่ที่ไหนใจดีไปอยู่ที่ไหนก็สงบไปอยู่ที่ไหนก็มีความอดทนนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมก็อยู่ที่กายของเรานี่แหละนะเวลาขาปวดขาเมื่อยเป็นทุกข์เราก็มาสร้างบารมีนะขันติคือความอดทนวิริยะบารมีคือความเพียรปัญญาบารมีคือการรอบรู้ในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์รวมๆแล้วก็อยู่ที่กายวาจาใจทั้งหมดนะเห็นกายเห็นเวทนานะเวทนาเกิดขึ้นที่แข้งที่ขาก็ดีที่หลังที่เอวก็ดีเวทนาส่วนไหนแล้วก็ลองใช้สติใช้ปัญญานะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นขาปวดเหลือเกินนะขาเนี่ยพิจารณาแล้วก็มีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะกระดูกเวทนาเราไปยึดไว้นะแล้วก็ลองถอดถอนความยึดมั่นออกบ้างนั่งเฉยๆเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวใจหนักแน่นมั่นคงนั่งปวดนั่งเมื่อยแต่ใจก็ยังเฉยได้ใจของเราปฏิบัติธรรมมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบนะหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะเพียรพยายามฝึกฝนนำธรรมะข้อวัดข้อปฏิบัติกรรมฐานให้เรามานั่งสมาธินะให้เรามาดูกายดูใจให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นนะให้เรามีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วมีปัญญาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรนะเรามีปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็เอากำไรปฏิบัติธรรมแล้วต้องเห็นทุกข์ทุกข์ต้องกำหนดนะสิ่งที่ต้องละคือเหตุของทุกข์คือความอยากตัณหาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเราต้องค้นหาเหตุว่าขาของเราทุกข์ก็ของเราถ้าเราค้นหาเหตุแล้วขาก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะทุกข์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็อย่าไปยึดนะทุกข์เกิดทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะเราก็เห็นธรรมะเกิดขึ้นธรรมะตั้งอยู่ธรรมะก็ดับไปปฏิบัติธรรมแล้วมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามีทุกข์แล้วก็กำหนดพิจารณาเห็นเหตุของทุกข์ดับทุกข์ปฏิบัติถึงความดับทุกข์ได้ให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะให้เราเห็นกายเราเป็นที่ตั้งให้ทำใจของเรามีความเพียรอย่าหวั่นไหวนะเรานั่งปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบูชานะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามั่นใจจากนี้ไปให้เราทำความรู้ทำความเห็นกายของเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเห็นใบหน้าตนเองเห็นร่างกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนทำความรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติแล้วก็กลับมาภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเรานั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญานะรู้จักทำสมาธิรู้จักเข้าสมาธินะรู้จักพิจารณาสังขารนะแล้วเราก็จะออกจากสมาธิ
พิจารณาดูกายเรามีปวดมีเมื่อยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏพิจารณาใจเจ้าของดูใจเรามีสติมีสมาธิมีความสงบใจของเรามีนิวรณ์ง่วงเหงาหอนอนเบื่อหน่ายท้อถอยนะมีทั้งกุศลและอกุศลเกิดขึ้นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะเป็นสิ่งที่เราได้ปรากฏในการปฏิบัติธรรมนะเป็นผลของการที่เรามาสร้างความดีนะให้เรามาเห็นตามความเป็นจริงใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติเห็นใจเราเปลี่ยนใจเราได้ใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็เอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งมาปฏิบัติทำใจให้สงบนะก็เป็นอุบายที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิพอสมควรจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิค่อยๆกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยขยับแล้วก็ยกขึ้นมาเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาพอถึงข้อด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยให้มีสติค่อยๆเลื่อนมือซ้ายไปที่ข้อด้านซ้ายรู้สึกตัวทั่วพร้อมกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาคว่ำลงจับที่ข่าด้านซ้ายกำหนดมือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือไว้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเราตั้งใจน้อมเอากายวาจาใจที่พ่อแม่ให้มานะเลือดเนื้อชีวิตที่เราได้มาเราก็มาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตารู้จักบุญคุณแล้วก็นำมาปฏิบัติเป็นการตอบแทนบุญกุศลที่เราได้ปฏิบูชานี้ขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันในรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเทวดาอินพรหมเท้าจตุคบาลทั้ง4เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นหมู่ญาติของเราก็ดีเจ้ากรรมในเวรก็ดีศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีหากพวกเราทั้งหลายเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่น่าติเตียนเหล่านั้นขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศให้ท่านหากมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ถึงความพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันเกิดในฟองไข่เกิดในเท่าไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ให้เราตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะน้อมเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานแล้วเรายกมือจดศีรษะนะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธินะก็อนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์สามเณรนะนักบวชในขมะญาติโยมที่มาถือศีลนะในวันพระนะมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาฟังธรรมนะเป็นโอกาสที่ดีฝนก็ไม่ตกนะหิมะก็ไม่ถล่มนะแผ่นดินก็ไม่ไหวน้ำก็ไม่ท่วม
ที่พูดมาเนี่ยประเทศข้างเคียงเป็นหมดนะพายุถล่มน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะโรคระบาดเกิดภัยสงครามนะชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ยากแล้วอยู่บนโลกใบนี้ก็แสนยากอีกนะแล้วเราโชคดีนะได้เกิดในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะมีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาสมบูรณ์นะแล้วก็มีจิตใจที่สูงส่งนะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอนุโมทนาใจกล้าเนาะตอนเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยแม่ก็พามาโชว์เหมือนกันนะจำได้จริงๆนะเราเด็กขนาดเนี้ยที่บ้านขายผักแม่ก็แก่คือเรามีลูกเยอะเราเป็นคนเล็กแม่ก็ภูมิใจตั้งใจพาไปอวดที่แผงที่ตลาดบอกคนนี้ลูกฉันคนนี้ลูกฉันเราก็โตขนาดนี้แหละก็รู้ความอ่ะตรงไหนอวดจังเลยคนนี้ลูกฉันคนนี้ลูกฉันคนที่เป็นแม่จะภูมิใจนะเมื่อเห็นหน้าตาของลูกมีแขนมีขาครบมีหน้าตาครบยิ่งมีสติมีปัญญามีความกล้าหาญชาญชายองค์อาจเนี่ยคนที่เป็นแม่จะมีความสุขมีความสุขเพราะว่าเป็นผลงานของเขาผลงานของพ่อแม่ที่ได้ตั้งใจให้มาดังนั้นเราอย่าได้ท้อถอยนะเพราะเรามีสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่าคนที่อยู่ในบ้านที่ให้กำเนิดเรานั้นเป็นครูคนแรกนะให้เราพูดเป็นเดินเป็นกินเป็นนะแล้วก็รู้จักดีรู้จักไม่ดีให้พรเราตลอดขอให้แข็งแรงขอให้ฉลาดนะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะถ้าเรานึกได้นะเราไม่ต้องไปขอพรใครหรอกนะพรที่พ่อแม่ให้มามากจนเราโตขึ้นมาจริงๆตามพรที่ท่านให้นะถ้าเราไม่มีพรจากเทวดาที่บ้านเนี่ยเราอยู่ไม่ถึงวันเนี้ยนะท่านให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขจริงๆท่านให้เรามีสุขภาพแข็งแรงท่านก็ดูแลเราจนเราแข็งแรงจริงๆนะท่านให้เราจนเรียกว่าสิ่งที่ท่านหวังเป็นพรแล้วก็เอาพรที่ท่านหวังเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาอยากให้มาทำบุญเนี่ยก็เราทำบุญเป็นที่ไหนถ้าพ่อแม่ไม่พามาวัดนะนั้นพ่อแม่พามาวัดเนี่ยลูกชายก็เอาของมาถวายรู้จักพระรู้จักโยมนะเห็นคนสงบถึงทำไม่ได้ก็เห็นนะต่อไปก็เอามานึกขึ้นมาว่าแม่พาไปไหนคนมาวัดทำอะไรนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าได้เห็นด้วยได้สัมผัสด้วยนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะว่าพวกเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดมามีบุญนะเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ให้เราเกิดในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากแผ่นดินธรรมก็คือคนในแผ่นดินไทยเนี่ยมีเมตตานะสมัยก่อนนู้นจริงๆเลยนะยังไม่มีมือเถอนะยังไม่มีความสะดวกสบายแบบเนี้ยก็จะแบ่งปันกันทุกคนมีเมตตากันเรียกป้าเรียกน้าเรียกอาเรียกลุงนะเรียกพ่อเรียกแม่ก็มีคนที่แก่เฒ่าชราก็เห็นเรียกลูกเรียกหลานกันนะถือว่าเป็นญาติกันหมดแต่สมัยนี้ถ้าเรียกกันงี้เขาไม่นับญาติกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นพ่อใครเป็นแม่เดี๋ยวถามเลยใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยไม่นับถือกันแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยจำความได้นะช่วงตรุษจีนที่จะถึงเนี่ยพอไหว้เสร็จเนี่ยก็มีเป็ดมีไก่มีผลไม้เนี่ยก็ใช้เราเป็นเด็กเนี่ยเอาไปบ้านนู้นทีเอาไปบ้านนั้นทีนะเอาไก่ไปเอาผลไม้ไปเอาส้มไปนะพอเขาไหว้บ้างมีของบ้างก็เอามาให้เรานะแบ่งกันไปโดยเฉพาะขนมเข่งตุ๋นจีนเขาว่าหนมเข่งนะที่บ้านคนจีนประหยัดต้องกินนานๆปล่อยไว้เกิดเป็นลาอคุดลาออกแล้วก็เฉือนบางๆไปชุบแป้งแล้วไปทอด
นะกินได้นานสมัยนี้นะแพงเก็บไว้ไม่ได้นะต้องรีบทานสมัยก่อนนี่ของนี่หาไม่ลำบากนะสมัยนี้ของก็แพงเงินก็หายากสมัยก่อนจริงๆย้อนหลังไป30ปีได้นะ30กว่าปีนิดหน่อยทองคำ1บาทน้ำหนัก1บาทเนี่ยคิดเป็นจำนวนเงินนะ400บาทเอง400บาทเนี่ยไปซื้อทองคำได้1บาท30ปีนิดหน่อยนะที่แล้วสมัยนี้ทองคำ1บาทเท่ากับ 20,000 กว่าคนรุ่นใหม่นี่ลำบากนะคนรุ่นเก่าเนี่ยเงินทองเนี่ยมีค่านะใช้เงินทองใช้เงินเพียง400บาทไปเอาทอง1บาทจากร้านทองได้สมัยนี้ให้400บาทยังเคืองเลยทำอะไรได้นะฉะนั้นลองนึกดูว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ยากนะเราต้องคิดหาทางว่าของข้างนอกเราเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยมันจะทำให้เราเล่าร้อนของที่จะเป็นที่พึ่งได้คือของอยู่ข้างในนะของที่มีค่ากว่าเงินทองของที่มีค่ากว่าวัตถุถ้าเรายึดเอาสิ่งของข้างนอกแล้วเราจะมีทุกข์มากนะหาก็ยากของก็แพงแต่ถ้าเราหาของข้างในเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาหมดแล้วนะก็คือร่างกายและจิตใจอนุโมทนานะของข้างในเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยที่ว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เปรียบเหมือนกับพระพรหมของบุตรเนี่ยให้ร่างกายเรามาเนี่ยมีค่ากว่าเงินทองอีกนะเขาว่าไม่ใช่เขาว่าองค์พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเสียทรัพย์ดีกว่าเสียอวัยวะเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตดีกว่าเสียสินเสียธรรมทรัพย์เนี่ยหาได้นะแต่ร่างกายที่พ่อให้มาเนี่ยเอามาแลกไม่ได้นะแขนขาของเราคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ไม่ขายใช่ไหมมีค่ามากนะแล้วถ้าเกิดเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมเนี่ยแขนขาของพ่อแม่เพิ่มมูลค่าขึ้นมาเลยกราบพระเป็นไหว้พระเป็นมาพิจารณากรรมฐานอย่างที่บอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเกิดสติเกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดเมตตาพ่อแม่เกิดกตัญญูต่อพ่อแม่เกิดให้อภัยคนที่เราอาฆาตพยาบาทคิดแต่สิ่งดีๆขึ้นมาในใจขึ้นมาเนี่ยเงินทองเราเก็บไว้นะมันเล่าร้อนนะเป็นเจ้าของก็ไม่ได้ยึดไว้ก็ไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราเอากายวาจาใจมารักษาศีลเนี่ยเกิดบุญขึ้นมาได้ถึงว่าเสียทรัพย์ดีกว่าเสียอวัยวะเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตยังดีกว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเรามีค่ามากนะเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติเราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาทุกวันนี้มีไหมคนมีเงินมีทองมีศีลห้าไหมมีการศึกษามีศีลห้าไหมคนในบ้านเรามีศีลห้าไหมพูดก็โกหกคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาให้ร้ายมีใครบ้างที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยโกหกไม่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนใช่ไหมแต่ถ้ามารับศีลเนี่ยพ่อแม่ให้สิ่งดีๆมาแล้วจะพูดก็พูดดีจะพูดก็มีสตินะวาจาที่เราพูดไปเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทคนมีศีลมีธรรมพูดดีพูดไม่นินทาให้ร้ายใครนี่ไม่จนหรอกนะพูดแล้วคนยอมรับพูดแล้วคนนับถือพูดแล้วคนพอใจไม่จนนะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่มิตรแต่คนที่มีเงินมีทองไม่มีศีลพูดจาคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเจ็ดนินทาให้ร้ายมีใครอยากเข้าใกล้บ้างนะก็กลัวเพราะว่าวาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงเขาอีกแต่พอมีศีลและวาจาดีกว่าเงินทองซะอีกพูดแล้วคนคิดถึงเราพูดแล้วคนเห็นประโยชน์ที่อยู่กับเรา
แต่ถ้าคนไม่มีศีลนะพูดไปแล้วเนี่ยคนกลัวนะนินทาคนนั้นว่าคนนั้นด่าคนนี้เราก็นึกว่าถ้าอยู่เขาไม่นานเดี๋ยวเขาก็นินทาเราด่าเรานะฉะนั้นพอเรามีศีลนะก็เขาว่ามีทรัพย์มีความสุขเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะก็มีหลักนะเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาหมายถึงว่าการปฏิบัติแบบนี้จะไม่ผิดนะการปฏิบัติอัปปนกะปฏิปทาไม่ผิดอย่างไรก็คือปฏิบัติในการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์หมายถึงอะไรอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสำรวมแบบที่ว่าให้เรามีสตินี่แหละที่เรานั่งเมื่อสักครู่เนี่ยปฏิบัติไม่ผิดแน่นอนตาเห็นอะไรเราก็สำรวมไม่ไปทุกข์นะเขาทำไม่ดีเขาตาไปเห็นแล้วก็สำรวมอินทรีย์ตากระทบรูปแล้วรักษาใจให้ดีหูได้ยินเสียงอะไรไม่ชอบใจไม่เป็นไรอ่ะเราสำรวมอินทรีย์สำรวมใจไว้นะไม่ใช่เขาทำดังเขาเดินตึงตังแล้วเราไปโกรธเขานะหน้าที่ของเขาเสียงมากระทบแต่หน้าที่ของเราต้องทำใจให้ดีนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสนะใจคิดนึกสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแต่ต้องสำรวมอินทรีย์ฉะนั้นที่วัดสังฆทานนะก็จะสอนพระสอนโยมให้มีการสำรวมจะเดินจะลุกจะนั่งให้เรามีสตินะนุ่งห่มผ้าให้เราเรียบร้อยนะรู้จักสำรวมกายวาจาใจรวมแล้วคือสำรวมอินทรีย์นี่คือการปฏิบัติไม่ผิดไปอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ทุกคนไม่ว่าหญิงชายไม่ว่าเป็นพระโยมไม่ว่าอยู่แห่งหนใดเอาเลือดเนื้อพ่อแม่ร่างกายมาปฏิบัติสำรวมอินทรีย์นะมี3ข้อข้อที่1สำรวมอินทรีย์ข้อที่2โภชเนมัตตัญญุตาถ้าเราปฏิบัติข้อนี้นะเราจะไม่มีคำว่าจนนะสำรวมอินทรีย์คือกายของเราสงบแล้วถ้าเกิดปฏิบัติข้อเนี่ยข้อที่สองเนี่ยโภชเนมัตตัญญุตาคนทุกวันนี้ไม่รู้จักโภชเนมัตตัญญุตาไม่เคยได้ยินไม่รู้จักนะแต่ถ้าเรานำมาปฏิบัติข้อเนี่ยเราจะไม่มีคำว่าจนโภชเนมัตตัญญุตาก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคเนี่ยก็คือปัจจัย4อาหารเราก็รู้จักโภชเนมัตตัญญุตาไม่มากไปไม่น้อยไปไม่เกินไปไม่แพงไปไม่หวานไปไม่มันไปทุกวันนี้คนเป็นโรคหวานไปมันไปเค็มไปทุกวันนี้คนเป็นโรคไม่ค่อยมีเงินอยู่ในกระเป๋าเพราะกินของแพงๆใช้ของแพงๆนะไม่จําเป็นก็เงินออกไปแล้วก็ได้มาไม่ครบไม่คุ้มเนี่ยไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีนะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยสำคัญนะทุกวันนี้เราก็ห่มกันแบบไม่ได้มีคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาอย่างพระเนี่ยเขาก็นุ่งห่มเขาก็การลมกันแดดนะอยู่ประชาสมัยก่อนอาศัยผ้าจากผ้าห่อศพนะก็บังสกุลให้ผ้าเนี่ยเอาจากศพให้ศพเนี่ยได้บุญอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขได้พาและคิดถึงเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายเหมือนคนนี้แหละพาเนี่ยเรามาห่มไม่นานเดี๋ยวเราก็เหมือนคนนี้เอาห่มเถอะร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะไปห่มอะไรมีเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วมีสติมีปัญญารู้จักโภชเนมัตตัญญุตาอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะลองนึกดูว่ายาอะไรที่จะดีที่สุดนะรักษาเราเวลาไปหาหมอนะอย่าคิดว่าหมอเก่งนะหมอก็ถามคำถามแรกเป็นอะไรแสดงว่าไม่รู้ต้องถามใช่ไหมไม่ว่าใครไปหาหมอมองว่าเป็นอะไรแต่ว่าหมอไม่รู้หรอกดังนั้นหมอที่เก่งที่สุดคือตัวเรานี่แหละนะหมอต้องถามเรา
เราต้องคิดเป็นนะว่าอาหารเนี่ยที่เราบริโภคไปเนี่ยให้พอดีก็พอนะไม่ใช่มากไปน้อยไปไม่ต้องไปกินของที่เราอยากนะเอาของที่เราพอดีกว่าที่มีประโยชน์ดีกว่านะลองนึกถึงคุณพ่อคุณแม่โยมพ่อโยมแม่พ่อแม่ที่อยู่ก็ดีที่จากไปก็ดีเก่าๆเนี่ยเขารู้จักไหมล่ะกาแฟแก้วละร้อยเนี่ยสมัยก่อนนะกาแฟก็กินกันนะทานกันดื่มกันนะถ้าบาทนึงก็ดีแล้วนะถ้า2บาทก็หรูแล้วถ้าซื้อ5บาทนะต้องเอาอวยรู้จักอวยไหมคล้ายๆก็มีเป็นหม้อข้าวอะไปใส่นะกินได้ทั้งวันถ้า5บาทนะก็แสดงว่าต้องการกินทั้งวันก็ซื้อ5บาทสมัยนี้แก้วละ50อย่างต่ำนะแล้วลองไปจำเป็นไหมล่ะของพวกเนี้ยแต่ถ้าเรานึกมันไม่จำเป็นนะเรากินไปก็ตามเขาไปตามเขาไปเฉยๆหรอกแต่ถ้าเราถึงพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะเขาประหยัดเขาอดทนเขารู้จักประมาณในการบริโภคเงินทองเหลือไว้เลี้ยงลูกหลานแต่ลูกโตขึ้นมามีสติมีปัญญามีความรู้หาเงินหาทองได้เงินทองไม่พอกินไม่พอใช้แต่ถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยครับพิจารณาว่าเอ้าพระก็สอนว่าปฏิบัติไม่ผิดนะเวลาใช้ก็คิดหน่อยนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเราป่วยเราเจ็บเนี่ยเรารักษาตัวเราดีกว่านะให้เรารู้จักนอนถึงเวลาก็นอนรู้จักกินถึงเวลาก็กินรู้จักพักผ่อนถึงเวลาพักผ่อนนะรู้จักงานถึงเวลาทำหน้าที่การงานไม่ใช่ดึกแล้วเราก็ยังจะโทรศัพท์จะคุยจะอะไรไม่หลับไม่นอนเนี่ยแล้วเวลาป่วยขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตัวละนะผอมร่างกายก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะก็เหตุที่เราไม่มีการปฏิบัติแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติแล้วรู้ตัวรู้ใจตลอดนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยาสาโรคที่อยู่อาศัยสมัยก่อนจริงๆที่เนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อโตเป็นสังฆสีสังฆสีแล้วก็อาตมาก็ตอนนั้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ต้นไม้กับสวนแล้วก็เยอะมากก็คือยุงแล้วก็งูก็ชุมนะแล้วก็ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรไม่มีมีอย่างเดียวคือองค์หลวงพ่อโตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์วัดสังฆทานทุกคนก็อยู่กันสงบทุกคนก็อยู่กันปฏิบัติไม่เรียกไม่ร้องไม่ขออยู่กันได้อาตมาจำความได้นะตอนบวชพรรษาแรกเนี่ยที่วัดสังฆทานแห่งเนี้ยวันพระทีนะก่อนวันพระหนึ่งวันก็เรียกวันโกนจะมีการเบิกของของที่นี่เป็นของกลางได้อะไรมาก็ถวายเป็นของกลางบวชเป็นพระที่นี่แล้วก็ได้เบิกวันโกนทีเราจะเอายาสระผมนะต้องเก็บกล่องเป็นฟิล์มที่ถ่ายรูปเป็นกล่องดำสมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีแล้วเป็นกล่องดำไว้เก็บฟิล์มแล้วก็มีฝาสีเทาปิดไอ้ของนั้นก็ประมาณเนี้ยนะประมาณ2นิ้วอะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมดเลยก็นิ้ว1เนี่ยก็กล่องขนาดเนี้ยแล้วก็มีฝาปิดวันโกนทีถ้าอยากจะใช้ยาสระผมดีๆนะต้องเก็บกล่องนี้ไว้แล้วก็เอากล่องเนี้ยไปขอเบิกเขาก็บีบยาสระผมให้ประมาณครึ่งขวดหรือค่อนขวดไม่เต็มหรอกให้ครึ่งนึงก็พอละแต่ก็ให้ดีหน่อยก็เกือบเต็มว่าเราจะใช้ไม่ได้เทอย่างนี้นะไม่ได้เทกันหรือบีบกันเหมือนทุกวันนี้นะเอานิ้วเนี่ยจุ่มเข้าไปแล้วยาสระผมติดอยู่ตรงตามนิ้วเนี่ยพอมีกลิ่นเนี่ยแล้วก็มาป้ายหัวนะป้ายให้ทั่วเลยนิ้วเดียวเนี่ยแหละจุ่มครั้งเดียวเนี่ยป้ายให้ทั่วเลยพยายามทำเข้าไปนะเพราะศีรษะไม่ค่อยมีผมอยู่แล้วก็พอไหวอยู่เหมือนกันถ้าโยมคงไม่ได้หรอกนะก็ป้ายเข้าไปทำไปแล้วก็สระแหมรู้สึกว่าสะอาดเหลือเกินสมัยนี้ต้องบีบ2ที3ทียังไม่สะอาดเลยนะแล้วก็อยู่กันได้นะสมัยก่อนว่าสังฆทานเป็นอย่างนั้นนะสบู่ก็เหมือนกันสบู่นี่ใช้แล้วไม่เคยใช้สบู่เหลวสมัยก่อนนะเป็นสบู่ลักก็ดีละทานกแก้วก็พอได้ก็ขอให้เป็นสบู่ก็แล้วกันเป็นสบู่ก้อนพอได้มานะไม่เคยทิ้งจริงๆเลยนะ
ช้แล้วนะเป็นแผ่นเป็นแผ่นกระดาษก็จะหมดแล้วก็เบิกไม่ก้อนแผ่นที่ใช้นะมาโปะแล้วก็ขยี้ให้เป็นประสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มาใช้ทุกวันนี้เห็นสบู่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเป็นขวดๆไม่รู้จะเลือกยี่ห้อไหนคิดถึงพ่อแม่เลยว่าพ่อแม่แต่ก่อนเงินทองเหลือใช้ทุกวันนี้เราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะของดีๆเราก็ใช้จนเรียกว่ามากไปนะสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างน้ำไม่เคยซื้อเลยนะทีเนี้ยวัดสังฆทานน้ำไม่เคยซื้อเดิมซื้อฉันกันไม่เคยเลยมีน้ำฝนอยู่ข้างๆหลวงพ่อโตเป็นแทงน้ำสามแทงพอตีระฆังทำวัดปัดกวาดเสร็จเนี่ยช่วง 4-5 โมงทุกคนก็ตามสะดวกเอากระติกน้ำมากอกน้ำที่ข้างหลวงพ่อโตเป็นน้ำฝนนะก็ทุกคนก็มีความสุขว่าได้น้ำคนละกระติกที่เตรียมมาเนี่ยไม่ใช่กระติกอะไรนะก็กระติกมีเนียมสมัยเก่าๆบุบพังอะไรก็ไม่แตกไม่รั่วเงี้ยทนนะก็ดีใจก็ใช้กันแล้วไม่มีไฟด้วยนะทีเนี้ยแต่ก่อนก็ไม่มีไฟแต่ก่อนได้ไม่ขีดก็ดีแล้วนะได้ไม่ขีดเนี่ยใช้แล้วหมดนะแล้วก็มีเทียนเทียนก็คนมาทำบุญก็ดีใจว่าเออทำบุญให้กับพระที่อยู่วัดที่ไม่มีไฟก็ได้ใช้ก็ใช้เทียนเนี่ยก็อีกแหละเทียนเนี่ยเวลาจะหมดนะก็ใช้มันหมดไปเลยหรือไม่หมดก็มาต่อนะต่อเพื่อให้มันดูดีว่าแท่งยาวนะนะก็ใช้แล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเนี่ยปัจจัย4เนี่ยอยู่แบบพิจารณาไปว่าเรามีชีวิตเราต้องปฏิบัติแบบไม่ขอไม่ง้อไม่เอาไม่อะไรมีความสุขนะเราก็ว่าคำว่าปฏิปทาอัปปนกะปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์ไม่ผิดหรอกนำพาความสุขความเจริญให้เรามาถึงวันนี้ฉะนั้นข้อที่สองก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคนึกเอาไว้เวลาเราไปเจออะไรที่เกินไปก็นึกถึงว่าเราต้องปฏิบัติมากไปเราให้พอดีดีกว่านะสมัยก่อนเขาอยู่ได้สมัยนี้เราฉลาดขนาดนี้แล้วนะต้องอยู่สบายกว่าข้อสุดท้ายชาคะริยานุโยคปาลบความเพียรสมัยก่อนที่เนี้ยเขาแข่งกันนะแข่งกันจริงๆแข่งกันนั่งสมาธิแข่งกันฟังธรรมแข่งกันเดินจงกรมแข่งกันไม่นอนแข่งกันอดข้าวแข่งกันเก็บวาจาคนนี้3วันคนนี้อาทิตย์นึงคนนี้เดือนนึงคนนี้2เดือนคนนี้3เดือนคนนี้ปีนึงคนนี้ปฏิบัติต่อเนื่องยืนเดินนั่งไม่คุยกับใครเลย2ปีคนนี้ปฏิบัติ3ปีไม่คุยกับใครเลยแข่งกันแข่งกันชาคะริยานุโยคไม่มีอะไรงานอื่นเลยยืนเดินนั่งเจริญสติฟังธรรมครูบาอาจารย์มาสอนธรรมแล้วให้อดทนนะก็อดทนให้มีความเพียรนะก็มีความเพียรให้เสียสละนะก็ตั้งใจนะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในมหาสติปัฏฐาน4นะหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะคอยให้กำลังใจนะใช้น้ำเสียงเบาๆน้ำเสียงดีๆนะว่าการปฏิบัติเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะท่านเอาท่านมีโอกาสและบวชแล้วนะอย่าได้เสียโอกาสนะรักษาศีลให้ดีทำสมาธิให้ได้3เดือนเนี่ยนะถ้าเราเห็นสมาธิในตัวเราแล้วเราจะได้บุญมากท่านก็พูดให้เรามีสติให้กำลังใจพระที่นี่โยมที่นี่ก็ใจอ่อนด้วยนะหลวงพ่อสนองมาบอกทีไรก็เชื่อนะก็ทำกันมากมายพระก็เข้มแข็งเพราะน้ำใจของท่านนะนะเหมือนอย่างที่บอกกับวาจาของท่านเหมือนน้ำชโลมนะชโลมใจคนใจร้อนก็ชโลมให้เย็นคนใจไม่ดีก็ชโลมให้เงางามขึ้นมานะเหมือนน้ำที่หลวงพ่อสนองคอยให้สติให้สมาธิแต่ก่อนนะอาตมาเนี่ยเป็นพระขาวนะต้องแข่งเขาอะมันไม่ได้บวชหลวงพ่อสนองแสดงธรรมตั้งแต่3ทุ่มแบบเนี้ยไปถึง6โมงเช้าแล้วองค์เดียวด้วยไม่ต้องเข้าห้องน้ำเราก็หลวงพ่อสนองนี่เก่งจริงๆนะตั้งแต่3ทุ่มนะ
สอนสมาธิเสร็จก็เทศพอตีระฆังเสร็จสวดมนต์เสร็จท่านก็สอนสมาธิต่อเลยถึง6โมงเช้าเสร็จก็องค์เดียวด้วยอาตมาก็เป็นพระขาวก็นั่งไปก็คอหักน้ำลายไหลไปก็หลวงพ่อยังอยู่ก็อยู่ไปก็ไม่มีใครว่าก็แข่งกันนั่งสมาธิแข่งกันเดินจงกรมแข่งกันปฏิบัติหลวงพ่อเป็นองค์นำนะองค์นำไม่หวั่นไหวไม่กลัวนอนน้อยไม่กลัวกินน้อยตรงกันข้ามท่านสอนให้นอนน้อยกินน้อยสำรวมกายวาจาแล้วก็สำรวมใจนะท่านจะไม่เป่งวาจาอะไรที่ทำให้ใครละใครเคืองเลยนะอยู่ด้วยกันแบบเยอะๆเนี่ยใครพูดไม่ดีทำไม่ดีท่านก็ใช้สมาธิของท่านนั่งเฉยๆให้คนกลัวได้เห็นท่านสงบแล้วเราจะกล้าไหมล่ะตึงตังอ่ะเห็นท่านมาสอนแล้วเราจะดูถูกท่านได้ไหมล่ะท่านก็มีเมตตาใครไม่ดีท่านก็เอาเมตตาทำให้ดีนะไม่เคยใช้คำอะไรที่เสียหายกับพระกับโยมมีแต่ให้เราตั้งใจให้เรามีสติให้เราไม่ประมาทนะมีชาคะริยานุโยคมีความเพียรยืนเดินนั่งวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเนี่ยแข่งกันเลยว่าวันนี้วันพระต้องเนสันชิกอ๋อวันนี้วันเสาร์เตรียมตัวไว้เราจะถือศีลอุโบสถนะวันหนึ่งคืนหนึ่งเต็มเลยทั้งพระทั้งโยมแข่งกันสร้างบารมีนะว่าอะไรแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้นะอันนี้ก็จริงนะแต่เราปัจจุบันเนี้ยเรามาสร้างความดีเนี่ยให้ตนเองเนี่ยอย่ายอมแพ้นะเราเกิดในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทรัพย์ในดินสินในน้ำแผ่นดินก็ไม่ไหวหิมะก็ไม่ถล่มแผ่นดินก็อุดมสมบูรณ์นะน้ำไฟก็ตอนนี้มีแล้วเราไปเอาที่ไหนไม่มีแล้วนะนะถ้าเราไม่รีบนะเราก็ตกอยู่ในความประมาทนะไม่นานชีวิตเราอยู่ไม่ถึง100ปีแน่นอนนะก็ขอให้เราให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลนะเอาละเรามาแผ่เมตตาเป็นพลังบุญสามัคคีพร้อมเพียงกันนะก็อยากให้เราได้บุญนะก็ขอให้เราตั้งใจมีความเพียรนะหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นเจริญสตินะให้เกิดปัญญานะบุญกุศลที่เราทำแล้วก็ขอแสดงออกด้วยการเป่งวาจาด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับทุกท่านทุกๆบุญด้วยนะThank you.